ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้การต้อนรับนายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับท่านก็จะหารือร่วมกันหารือข้าราชการแบบเต็มคณะระหว่างกันจากนั้นช่วงเที่ยงเนี่ยก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็ท่านก็จะเดินทางกลับประเทศจีนในช่วงบ่ายวันนี้ไปติดตามรายงานสดเข้ามาจากทำเนียบรัฐบาลได้เลยนะครับติดตามได้จากคุณจารุณีปิริดีครับเชิญครับคุณจารุณีครับค่ะเช้าวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีจีนในฐานะเยือนไทยอย่างเป็นทางการค่ะตอกย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนและจะมีการหารือในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลและการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีนะคะนำนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนตรวจแถวทหารกองเกียรติยศก่อนหารือข้อราชการและเป็นสักขีพยานลงนามข้อตกลงความเข้าใจต่างๆเช่นการค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเรียกเปลี่ยนด้านการสื่อสารมวลชนเป็นต้นการเยือนครั้งนี้นะคะยังตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยจีนเพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นภูมิภาคและในระหว่างประเทศร่วมกันและในโอกาสนี้นะคะรัฐบาลได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีจีนก่อนที่นายกรัฐมนตรีจีนจะเดินทางกลับในช่วงบ่ายวันนี้ทั้งนี้นะคะนายหลีเค่อเฉียงเคยเดินทางมาเยือนไทยครั้งล่าสุดเมื่อปี2557ค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนความร่วมมือประธานเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขณะที่นางนฤมลพินโยสินวัฒน์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าการพบของนายหลีเค่อเฉียงและนายกรัฐมนตรีไทยนั้นจะมีการหารือในความร่วมมือด้านต่างๆของไทยที่จีนจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือประเทศไทยได้ทั้งการใช้เทคโนโลยีการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีบางส่วนเข้ามาลงทุนแล้วความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนของประชาชนในด้านสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวไทยเป็นจำนวนมากจึงจะมีการหารือในประเด็นการดูแลนักท่องเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยจึงอยากให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้นเพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในเศรษฐกิจทุกระดับโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากโฆษกรัฐบาลยังเปิดเผยอีกนะคะว่าการหารือครั้งนี้จะไม่มีการพูดคุยเรื่องรถไฟไทยจีนเพราะจะไปพูดคุยระดับกระทรวงซึ่งกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ไปพูดคุยเองขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนางคริสตาลีนาจอร์จีวากรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือIMF ได้เข้าพบหารือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ห้องรับรอง1ตึกบัญชาการภายหลังการหารือนะคะนายกรัฐมนตรีได้นำนางคริสตาลีนาจอร์เจียวาเดินชมภายในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นกันเองค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับด้านนางนฤมลก็เปิดเผยนะคะว่าการหารือระหว่างทั้งสองได้หารือถึงข้อห่วงใยว่าแบงก์ชาติในทุกประเทศจะต้องปรับตัวเพื่อเตรียมการในทางการเงินทั้งนี้ IMFยังฝากมายังไทยนะคะสามารถที่จะพัฒนาได้อีกในระยะยาวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างระดับใหญ่ที่สำคัญคือการศึกษาอย่างมีคุณภาพการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยก็ยืนยันนะคะว่าทั้งหมดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องทบทวนในทุก5ปีและย้ำว่าไทยให้ความสำคัญการศึกษาเป็นอย่างยิ่งภายหลังการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศแล้วนะคะทั้งสองนายกรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจีนนั้นจะเดินทางกลับประเทศในช่วงบ่ายวันนี้และทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาลช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะครับ